10อันดับนักเรียนคุณใสที่แข็งแกร่งที่สุดครับผมเราจะพยายามไม่สปอยเนื้อหาในมังงะแล้วก็จะให้ขอบเขตอยู่ภายในอนิเมะเอาเป็นว่าอยู่ในเส้นเวลาจนถึงอนิเมะในปัจจุบันก็คือเราจะนับจุดจะสื่อใครเซ็นภาค0ด้วยที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเรากำลังจะได้ดูกันแล้วคนที่ติดเป็นอันดับที่10ก็คือคูชิซากิโนบาระนั่นเองโดยพลังของน้องเนี่ยก็จะนึกถึงพิธีกรรมโบราณเกี่ยวกับการเล่นคุณใสเล่นของของแท้เลยเธอเนี่ยจะมีตุ๊กตาฟางตะปูแล้วก็ค้อนในกระเป๋าเสื้อเธอเหมือนกระเป๋าโดเรมอนอ่ะคืออุปกรณ์เล่นคุณสายอ่ะเต็มเลยอ่ะวิชาแรกของเธอนะคะก็คือเป็นวิชาที่จะใช้หุ่นฟางนะคะไปโดนกับตัวคำสาปอาจจะเป็นชิ้นส่วนของแขนหรือขาหรือว่าเส้นผมเนี่ยของตัวคำสาปเนี่ยเพียงแค่เธอเนี่ยปักตะปูนะคะลงไปบนตุ๊กตาฟางทับบนล่างของเศษของคำสาปเนี่ยชิ้นส่วนของบางส่วนเนี่ยก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับตัวคำสาปนั้นได้เลยหรือแม้แต่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยเพราะว่าอนุภาคของตัวพลังเนี่ยมันค่อนข้างหนักเลยอันดับที่9ที่เราจะมาพูดถึงนะก็คือตัวละครมุตะโคชิหรือเมกามารุนั่นเองครับผมมุตะเนี่ยเขาติดคำสาปสวรรค์ครับผมซึ่งเป็นพ่อผูกมัดที่ถูกยัดเยียดในกายเนื้อแต่เกิดมาไม่มีแขนขวาหัวเข่าลงไปเนี่ยไม่มีเลือดเนื้อแล้วก็ผิวหนังเนี่ยก็บอบบางมากไม่แต่แสงจันทร์เนี่ยยังเผาได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ตอบแทนมาเนี่ยก็คือเป็นขอบเขตในการใช้ไสยเวทในพื้นที่กว้างขวางมากและแรงส่งพลังไสยเวทที่เหนือกว่าความสามารถจริงของตัวเองด้วยโดยที่วิชาของเขาเนี่ยก็คือวิชาเชิดครับผมก็คือตัวเมกามารุนั่นเองครับผมและไอตัวหุ่นเชิดของเขาเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงหลายๆอย่างเลยก็จะแบบว่าติดอาวุธเครื่องพ่นไฟเครื่องยิงอาวุธอะไรต่างๆนานาก็เป็นเหมือนกับหุ่นรบแล้วเขาอ่ะไม่ได้มีแค่ตัวเมกามารุตัวเดียวนะแต่คนเนี้ยเราอาจจะได้เห็นหุ่นตัวอื่นอันดับที่8ครับผมโนริโทชิคาโมะนั่นเองเป็นตัวละครที่มาจาก3ตระกูลใหญ่ก็คือตระกูลคาโมะฮะเป็นตระกูลที่ใช้พลังคำสาปในการควบคุมเลือดได้คาโมะเนี่ยเราจะได้เห็นเขาเนี่ยใช้พลังในการต่อสู้กับเมกุมิก็คือควบคุมเลือดเนี่ยในการควบคุมธนูอีกทีนึงแล้วก็ไปโจมตีศัตรูเขาเนี่ยสามารถใช้เลือดทำอะไรก็ได้สามารถใช้เลือดเป็นพื้นที่ในการผนึกก็ได้แล้วเขาเนี่ยยังสามารถใช้เลือดเนี่ยในการจับคู่ต่อสู้ได้ด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวของคาโมเองเป็นนักคุณใสในระดับที่1รอพิจารณาครับผมแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบด้วยเป็นคนคิดการไกลวิเคราะห์และก็เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากอันดับที่7ฟูชิอุโรเมกุมิเอาจริงก็คือน้องเนี่ยก็มาจากแบบว่า1ในตระกูลหลักหรือตระกูลใหญ่เหมือนกันน้องเนี่ยเป็นคนในตระกูลของเซนอิงเมกุมิเนี่ยเป็นสายอัญเชิญอารมณ์แบบว่าใช้เกี่ยวกับคาถาพวกเล่นเงาอะไรประมาณนี้ก็จะอัญเชิญออกมาในรูปแบบของวิญญาณสัตว์คำสาปขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสุนัขศักดิ์สิทธิ์สีขาวแล้วก็สีดำจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีนูเอะที่ว่าเป็นลูกคู่แล้วก็ยังจะมีตัวของคังโคกที่เรียกว่ากามะซึ่งปัจจุบันนี้น้องก็เป็นระดับที่2แล้วนะคะเหตุผลที่เมงูมิเนี่ยทั้งที่เคยสู้กับคาโมะแล้วดูเหมือนเมงูมิเนี่ยจะพลาดท่าด้วยแต่ว่าทำไมเราถึงเอาเมงูมิเนี่ยมาอยู่อันดับที่7ก็คือเมงูมิเนี่ยตอนท้ายเราจะเห็นได้ว่าน้องเมเนี่ยสามารถที่จะกางอาณาเขตได้แล้วแต่ว่ายังเป็นอาณาเขตที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็สามารถจัดการกับคำสาประดับพิเศษที่มีนิ้วสุขนะอยู่ในตัวได้ด้วยอันดับที่6นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรุ่นพี่แพนด้าของเราเองครับผมแพนด้าผู้ไม่ใช่แพนด้ารุ่นพี่แพนด้านะครับเป็นนักเรียนชั้นปีที่2แล้วก็เป็นผู้ใช้คุณไสในระดับที่2ด้วยแกเนี่ยเป็นจูไกจูไกเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตครับผมที่มีคำสาปอยู่ภายในคล้ายๆกับแบบพวกตุ๊กตาของเชิดของอาจารย์ใหญ่รุ่นพี่แพนด้าเองเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์ใหญ่เช่นกันครับผมเพียงแค่ว่าแกเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์ครับผมทำให้แบบว่าแกเนี่ยมีความสามารถทั้งเรื่องของสติปัญญาทักษะการต่อสู้ที่สูงด้วยมีทั้งเรื่องของความเร็วและกำลังที่แข็งแกร่งอะไรประมาณนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแกยังมีพลังพิเศษอีกครับผมก็คือพี่น้องของแกครับพี่ชายของแกเนี่ยก็คือจะเป็นแก่นกอริลลาเป็นแก่นที่แบบว่ามีความแข็งแรงมากซึ่งแกอาจจะเก็บอะไรไว้เยอะกว่านี้เนาะอาจจะมีสัตว์อีกหลายตัวที่อยู่ในตัวแกซึ่งมันอาจจะแฟนตาซีกว่านี้ก็ได้แล้วในอนาคตมาในอันดับที่5ครับเป็นอันดับ1ในใจของผมแล้วนะเซนอิงมากิครับผมไม่ใช่โทโดเหรอไม่ใช่มากิเองก็เป็นคนหนึ่งฮะที่มาจากตระกูลเซนอิงตระกูลเซนอิงเนี่ยจะเป็นตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของวิชาคุณไสแต่ว่ามากิเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีพลังคุณไสฮะเขาก็เลยโดนกีดกันจากตระกูลจากหลายๆทางมากิเองก็เลยแบบว่างั้นฉันเนี่ยจะออกไปเพื่อฝึกแล้วก็ให้ไอคนในตระกูลเนี่ยมันได้เห็นว่าฉันก็แข็งแกร่งด้วยตัวของฉันเองได้เหมือนกันเขามองเห็นไม่ได้แม้กระทั่งตัวของคำสาปเขาต้องใช้แบบว่าอุปกรณ์ในโลกคุณไสเนี่ยก็คือแว่นตาตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เห็นคุณไสด้วยความที่เขาไม่มีพลังคุณไสอ่ะเขาก็เลยต้องใช้อาวุธคุณไสฮะมากิเนี่ยจะเป็นคนที่มีวิชาการต่อสู้ในระยะประชิดเนี่ยค่อนข้างสูงมากเป็นผู้ชำนาญในศิลปะการต่อสู้แบบแทบทุกแขนงมากิใน
ในปัจจุบันฮะก็เป็นผู้ใช้คุณไสในระดับ4คนเดียวเลยที่ปรากฏออกมาก็คือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดซึ่งอันที่จริงเนี่ยมีคนที่พูดในอนิเมะนะว่ามากิควรที่จะอยู่ในระดับ1ได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าตระกูลเซนอิงเนี่ยกีดกันนะเพราะว่ามากิไม่มีพลังไสยเวทนั่นเองมากิก็เลยไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีก็เลยอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ที่โซโล่ไอระดับ3 2คนอะไปแบบชิวๆเลยครับผมอันดับที่4นะคะอินุมากิโทเกะเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้วาจาคำสาปแล้วการที่เป็นผู้ใช้วาจาคำสาปเนี่ยเมื่อพูดอะไรก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเลยถ้ามีคำอุทานออกมาเลยอะไม่ชิบหายกันทั้งโลกอะเอานี้ดีกว่าวาจาคำสาปของเขาเนี่ยก็จะเริ่มจากใช้ตั้งแต่ใช้ในการหยุดแช่แข็งไปได้ชั่วขณะเลยแต่ว่าการที่จะหยุดศัตรูเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายด้วยอะไรประมาณนี้เขาเนี่ยก็จะต้องพกยาแก้ไอไว้เลยต้องคอยเตรียมกระโดดอะเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้รับคำสาปสะท้อนกลับใส่ตัวเขาเช่นกันเป็นการสาปที่รุนแรงแค่ไหนเขาก็จะได้รับผลกระทบมามากเท่านั้นเขาเนี่ยก็จะไม่สามารถสาปศัตรูที่มีความแข็งแกร่งของเขาอย่างเช่นจะไปสาปให้เขาตายได้แต่ศัตรูของเขาที่แข็งแกร่งกว่าเขามากก็เลยทำให้เขาเนี่ยจะต้องเลือกใช้คำสาปที่เซฟทั้งตัวเองแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ด้วยคือจะไม่เน้นให้ตายเพราะว่าเขากลัวถึงผลกระทบที่ได้รับจากตัวเขาเองอะไรประมาณนี้ถามว่าทำไมเขาถึงอยู่ถึงตำแหน่งนี้ก็ต้องพูดเลยว่าเขาเนี่ยเพียงแค่เขาพูดอ่ะมันก็สามารถหยุดคู่ต่อสู้ได้แล้วยิ่งถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแบบเรียนอ่อนกว่าเขาหน่อยพลังไม่เท่าเขานี่คือเขาสบายอ่ะใช่แม้แต่ตัวที่เก่งของเขายังต้องหยุดเพื่อเขาอ่ะเอาอย่างนี้เลยคนนี้ก็เลยแบบเป็นถึงตัวตึงอันดับที่4ของเราเลยเป็นตัวละครที่ชอบมากๆในเรื่องนี้นั่นก็คือพี่โทโดนั่นเองครับผมบลัดพี่โทโดที่สุดแสนจะเซ็กซี่เป็นนักเรียนปี3จากโรงเรียนไสยเวชสาขาเกียวโตมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้คุณไสครับผมแต่ว่าได้เป็นระดับ1ตั้งแต่ที่ยังเรียนอยู่เลยนี่คือแบบว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีพรสวรรค์มากๆแล้วในอดีตเนี่ยมีภูมิหลังก็คือเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่โรงเรียนจากตัวนักสาปแช่งไอ้เหตุการณ์นั้นทำให้แบบมีคำสาปเนี่ยมาบุกโรงเรียนคำสาปพวกนี้มันก็เต็มไปด้วยแบบคำสาประดับ1แล้วตัวโทโดเนี่ยเขาไปใส่เดี่ยวผมเขาไปใส่เดี่ยวกับคำสาป5ตัวนั้นก็คือแบบเป็นการสร้างผลงานด้วยแบบสร้างชื่อมากเลยวิชาที่เขาใช้ต่อสู้กันดีกว่าประกายธมินเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าโคคุเชนหรือว่าแบล็กแฟลชไอ้วิชาเนี่ยเป็นวิชาที่จะบิดผันมิติได้จะทำให้แบบว่าเกิดการปะทะของสายเวทภายใน 0.00001 วินาทีอนุภาพโดยเฉลี่ยคืออนุภาพปกติยกกำลัง 2.5 ซึ่งก็หมายความว่าการใช้พลังเนี่ยจะทำให้เกิดแบบว่าความเสียหายหลายร้อยเท่าเลยด้วยความเร็วสูงมากๆบุกกี้ทำการปรบมือแล้วก็จะสามารถสลับตำแหน่งกับปิงของหรือคนที่อยู่แถวๆนั้นได้ที่มีพลังกระสับแล้วด้วยความที่ว่าแกเป็นคนกล้ามใหญ่แล้วก็พลังแน่นๆอยู่แล้วแกสามารถแบบว่าอัดพลังของตัวเองเนี่ยเข้าไปในกำปั้นแล้วก็ปล่อยศัตรูแค่นี้เลยนักเรียนในโรงเรียนไสยเวทที่แข็งแกร่งเป็นอันดับที่2ฮะพระเอกในภาคปัจจุบันอิตาโดริยูจิแต่ว่าเป็นอิตาโดริยูจิในเวอร์ชั่นที่เป็นภาชนะของสุคุณะนั่นเองแต่ว่าเป็นสุคุณะในร่างที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองครับผมยูจิเนี่ยเป็นคนที่มีพลังความแข็งแกร่งด้านร่างกายในอยู่แล้วช่วงหลังๆเนี่ยเราจะได้เห็นพลังของเขาด้วยการที่เขาเนี่ยสลับตัวกับสุคุณะนั่นเองก็อย่างที่เรารู้ๆกันดีว่าสุคุณะเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่แล้วถ้าสลับตัวมาเนี่ยก็คือเอาไม่อยู่อ่ะคือนักเรียนทั้งโรงเรียนอ่ะเอาไม่อยู่อยู่แล้วยิ่งได้กินนิ้วเข้าไปอีกนะยิ่งจะบัฟเข้าไปเรื่อยๆตัวของอิตาโดริเนี่ยเก่งแค่มีสุคุณะอยู่ในตัวไหมก็ไม่นะฮะหลังๆเนี่ยเขาไปฝึกวิชาด้วยโดยการนั่งดูหนังเพื่อให้อิตาโดริเนี่ยใช้วิชาคุณไสได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิตาโดริก็ใช้วิชาคุณไสได้ฮะคล้ายๆกับแบ็กแฟลชของบาเทอร์เลยชกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นพลังหมัดบวกกับพลังคุณไสที่กระแทกเข้าไปอีกทีนึงแล้วมันจะโดนบัฟอีกในตอนที่เขาเนี่ยได้เจอกับโทโดเพราะว่าโทโดเนี่ยสอนวิชาต่างๆให้กับอิตาโดริซึ่งในตอนนี้เนี่ยสถานะในเรื่องของเขาก็คือภาชนะของสุคุณะที่รอวันกำจัดนั่นเองต่อไปก็ขอติดสปอยอเลิร์ตอันดับที่1เนี่ยแน่นอนว่าสปอยแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ดูจูจูสึไคเซนเดอะมูฟวี่0ยูตะโอโคสึนั่นเองเนื่องจากยูตะเนี่ยมีพลังไสยเวทที่ไร้ก้นบึ้งหรือเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันมันมาจากไหนก็แน่นอนมาจากกูโจซาโทรุและเขาก็ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ว่าตัวของยูตะเป็นญาติกับโกโจแต่ของยูตะเนี่ยจะต้องใช้ผ่านสื่อกลางชนิดหนึ่งอาจจะเป็นต้องใช้คำสาปมาเป็นตัวร่วมอย่างเช่นในภาคศูนย์เนี่ยยูตะจะใช้พลังร่วมกันก็คือใช้ลิกาเนี่ยเป็นสื่อกลางในเมื่อตัวยูตะเนี่ยเป็นนักคุณไสที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อไปสาปเนี่ยคำสาปมันก็ยิ่งกลายเป็นระดับพิเศษอีกมันก็เลยทำให้พอยูตะจะใช้พลังที่มหาศาลของตัวเองคู่กันกับคำสาประดับพิเศษทำให้พลังของยูตะเนี่ยแม่งแบบโคตรจะโอพีโดยรวมๆแล้วภาพรวมเขาเนี่ยทำให้เขาถึงได้เป็นอันดับที่หนึ่งของเรานั่นเองก็เล่าก่อนว่าไอ้เรื่องความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้มีแบบว่าบอกมาในเรื่องหรืออะไรเนาะอันนี้ก็คือเรามาจินตนาการกันเองมาคิดว่าตัวไหนเนี่ยมันแข็งแกร่งอยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเ
ใครคิดว่าอันดับไหนเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเลยนะคะแบบเอ้ยพี่คะหนูคิดว่าคนนี้เก่งกว่าพี่คะผมว่าคนนี้อยู่อันดับนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกกันมาให้ละนาวเลยนะคะเราก็พร้อมจะอ่านทุกคอมเมนต์ก็ไปพบกันใหม่สำหรับอาทิตย์หน้าอังคารกับพุธนะคะก็วันนี้พวกเราโอตาคุ 55 ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ